งนี้ครับเป็นช่วงจังหวะที่ได้คิดตมขึ้นมาอีกแล้วครับให้ทีด้วยก่อนเนี่ยไม่ไรหรอกดูเลยว้าวว้าวว้าวลื่นตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ยอาจารย์นุครับเป็นขี่มาหลายวันแล้วพี่น้องจัดไปเลยครับออกไกลๆผู้จัดการเดี๋ยวมันจะกระเด็นเข้าไปนะปากว้าไหลเลยครับไปจากหมดแล้วกินตัวพรุ่งนี้หมดแน่นอนถ้าฝนไม่ตกหมดเกลี้ยงเข้าไปกระดินแข็งเลยลงหมดเลยเนี่ยเกลี้ยงหมดเลยหมดนี้ก็เข้าวัดได้ก็ได้ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เจ้า SK200SM ครับอาจารย์ได้ครับมาเคลียร์ริ่งด้านบนเคลียร์ริ่งช่วยครับเคลียร์ริ่งเอาขี้ตมยัดลงไปด้านล่างกันครับก็จะได้เทสะดวกเทสบายขึ้นครับเนาะหาวิธีเอาละครับพี่น้องเนาะไม่มีทางเห็นทางแก้ไขก็ต้องใช้วิธีนี้ฮะจัดไปพี่น้องจัดไปปาดเข้าไปดันเข้าไปครับอ่ะอัดลงไปยัดลงไปครับทำเป็นร่องครับเพื่อที่จะได้เทลงไปให้คล่องครับให้ไหลลงไปได้เยอะถ้าเทคล่องก็เวลาเทลงไปก็จะไหลลงไปง่ายครับเนาะทำให้ไม่ต้องใช้รถดันตรงนี้ฮะไม่ต้องใช้ง่ายต่อการทำงานครับแป้งเออแจวไหลไปแล้วไหลไปแล้วมาตักดินลงไปครับไม่ได้สะดวกกับการเทครับผมโอ้ยโอเคตมไหลครับตะขี้เลนได้ไหลได้สะดวกเวลาเทจะได้ไหลลงง่ายๆครับนะงานพ
เราก็ทําไม่สะดวกไม่เต็มที่กันเนาะบางทีก็ทําแค่วันได้แค่ครึ่งวันฝนก็มาอย่างวันนี้ก็ได้ทํางานสายแล้วครับเพราะว่าทํางานมาสายแล้วเรื่องของก็เรียกว่าช่วงเช้าทําไม่ได้ครับดินยังเปียกก็ไม่สามารถที่จะทําได้เนาะพอดินแห้งมาหน่อยช่วงบ่ายก็ทําได้แป๊บเดียวก็ฝนครับผมเนี่ยปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายครับที่เกิดขึ้นกับงานนี้พูดไปกับเหมือนเดิมครับเราก็มาเล่าเรื่องกันเดิมว่าเป็นช่วงหน้าฝนครับเนาะช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนถ้าไม่ฝนแล้วสิครับแปลกเนาะฝนเป็นเรื่องปกติแล้วครับหน้างานที่เรียกว่าเกิดขึ้นก็หรือว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่าเชื้อเพลิงที่เกินจากมาตรฐานก็เพราะว่าเราต้องเอารถขุดมาทําทางเอารถขุดมาทํางานนอกเหนือจากการขุดดินขึ้นดําครับมันเลยเป็นแบบนี้ครับทำผนังกั้นไว้ฮะถือว่าใช้ได้ครับพี่มือมีทักษะในการคิดกับอาจารย์แบงค์ครับก็ทำเพื่อลดไหลลงไปให้ดินเหนียวมาบังไว้ครับเทสะดวกเทสบายเทคล่องครับYeah.
ือว่าเสร็จสิ้นภารกิจครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับสวัสดีครับ